กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับธรครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนะฮะส่วนใครที่คิดว่าหนังสือของอาจารย์ธรอ่านได้ทุกเพศทุกวัยเมื่อกี้ผมลองเปิดไป2สำนักนี่ต้องคิดใหม่มีเอ็นแล้วไอ้ต้องมีแบบมี1818บวก18บวก10บวกจะทำอะไรฮะดูครับเราปั๊มนูนอะไรปั๊มนูนไม่ใช่คือมันปั๊มนูนบางอย่างอ่ะบางอย่างคือปลาบางตัวก็ไม่นูนปลาตัวเอาปั๊มหลายนูนหลายตัวก็เปลืองเลยฮะก็กำลังดูอยู่ว่าทำไมมันบางตัวนูนมันตักกันทุกทีมันเป็นมิติมันเป็นมิติบางตัวสูงบางตัวต่ำให้มันรู้สึกว่ามีตื้นลึกไม่เข้าใจระบบการพิมพ์หนังเข้าใจแต่ผมอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงในการทำลายเซนเป็นนูนนูนนี่จะดูเท่มากเลยนะเต้นดิเซนเล่นแก้เซ็งปลาน้อยว่ายวนอยู่บนก้อนหินข้างกอดอกไม้ทะเลตัวหนึ่งลงไปใช้ท้องถูบนหินอีกตัวว่ายลงไปเบียดซ้ายเบียดขวาพ่อปลากอดกันไม่ใช่คือเรื่องอย่างผมอ่านตอนไม่ได้นะฮะไอ้นั่นมันขำขันเนี่ยเรื่องผมต้องอ่านทั้งเรื่องครับอ่านค่อยๆอ่านทั้งเรื่องมันน่าอ่านตอนมันจะเป็นยังไงมันไม่ได้มันไม่ได้ออกแบบไว้อย่างงั้นมันเป็นออกแบบแต่15 20ปีที่เขียน15ปีที่ตีพิมพ์เล่มแรกถึงปัจจุบันซึ่งอันนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือปัจจุบันไม่สามารถเขียนอะไรแบบนี้ได้แล้วใช่แล้วรู้สึกมันกระดาษ นี่เป็นที่สุดในจินตนาการที่สามารถเขียนคนเรามันมีช่วงเวลา ที่จะสามารถทำอะไรต่ออะไรบางอย่างคือในช่วงอายุ20 อายุ30 อายุ40 อายุ50มันก็จะมีประสบการณ์แตกต่างกันไป นะฮะทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิอะไรก็ตาม ในวันที่อาจารย์ธรอยู่ในช่วงเดี๋ยวนะ20ปีมาแล้วใช่ไหมเล่มนี้ ตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่30ในวัย30ประมาณแตะ30ยุคการยุคของการเขียนหนังสือยุคแรกๆใช่ภาษาก็จะเป็นแบบหนึ่งวิธีการนำเสนอก็จะเป็นแบบหนึ่งจริงๆก็จริงเขียนได้ไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเขียนอย่างนี้มันได้ตังค์น้อยหนังสือท่องเที่ยวมันรวยกว่าซึ่งพอทำเขียนหนังสือไปได้สักพักหนึ่งก็เหมือนเขาเรียกจับทางถูกจริงๆมีเรื่องใหม่ด้วยสำหรับคนที่อ่านใต้ทะเลมีความรักแล้วมีไม่มีน้ำแข็งอุ้ยชอบคนแดดหนังสือที่กูตรวจปุ๊บเนี่ยถึงกับร้องไห้เพราะมาไม่ครบกับผีในเรื่องมันบาดจิตบาดใจต้องดูชีวิตของหมีทั่วโลกเป็นไงนี่เชิญนะพี่แข็งไม่มีใต้ทะเลมีความรักนี่มันตำราวิชาการกับนิทานก่อนนอนนะมันไม่ใช่มีกวีมีบทกวีด้วยฮะมีแมวเอ๋ยแมวน้ำแมวน้ำแสนดีแมวน้ำมีมากแมวน้ำร้องจากแมวน้ำโดนหมีกินเอ้ามันเป็นธรรมชาติตอนที่นั่งอยู่ข้างๆอาจารย์นวรัตน์หรือเปล่าเนี่ยจริงๆให้แกแต่งให้นะผมทำของผมได้แล้วกันผมมีวิธีการผมอย่ายุ่งกับชีวิตผมมีเทคนิคในการเขียนแบบนั้นนะใครที่สนใจลองไปอ่านดูครับผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันมีอะไรมากกว่าหนังสือฟุ้งฟิงมุงมิงไม่มิงแน่แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแล้วเดี๋ยวพอมันไปไกลเป็นอะไรไปหรือคะคุณโลกขาจันเจ้าขาถามโลกด้วยความเป็นห่วงโอ้ยคุณจันฉันไม่ค่อยสบายเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมพอพูดไปแล้วเริ่มรู้สึกเหมือนเห็นไหมเนี่ยเริ่มเป็นนะเสียงเริ่มมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเล่าให้น้องคุณดีตอนหมีสู้กับวอลัสเนี่ยสนุกหมีสู้กับวอลัสเป็นแนวแบบกึ่งมีเอสมีเดเตอร์อะไรอย่างโอ้ยมันหมีหนึ่งฉันไม่ไหวแล้วนี่เห็นไหมบอกแล้วหมีหลายรถหมีสามอย่าไปไหนนะอยู่กับฉันต่อไปนะเธอคือชื่อเหมือนไม่หรอกที่ได้จะให้ชื่อลูซี่เดซี่แอนด์มินนี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นใช้ชื่อหมีหนึ่งหมีสองหมีสามอย่าอ่านหน้าเดี๋ยวรู้หมดโอเคเราไปอ่านกันดูนะใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนงานเขียนอาจารย์ธรโทรศัพท์ไปสอบถามได้ฮะ0827828353และ0827828356นะฮะก็ยังไม่เลิกกันด้วยชอบปกนะปกนี้ผมไม่เลือกเองด้วยคนอื่นก็เลือกปกอื่นหมดผมเลือกปกนี้ผมยืนยันเพราะว่ามัน
ยิ้มมันดูเป็นใต้ทะเลไม่ใช่หรอกจริงๆมันอีก2ปกมันเหมือนปกแข็งเดี๋ยวคนที่เขาซื้อปกแข็งมาแล้วเขาจะมาบ้องปกนี่ไงให้มันต่างๆกันหน่อยนะไปดูงานได้จนลูกแต่งงานก็ยังไม่จบนะฮะราคาเต็ม380บาทลดเหลือ320บาทแล้วก็จะส่งให้ถึงบ้านด้วยนะครับไปดูญี่ปุ่นกันต่อฮะเรายังเที่ยวญี่ปุ่นกับอาจารย์ฮอนกันอยู่นะฮะไปพูดถึงใต้ทะเลมีความรักกันแล้วใต้ทะเลก็มีอาหารที่เรากินอย่างที่กองอยู่บนโต๊ะตอนนี้ไอ้นี่อะไรเนี่ยอธิบายรูปสินี่จะไม่มีคนป่าซื้อผมด้วยป่าด้วยฮะเดี๋ยวรู้มาไม่ก่อนดูคนป่ากันงงมากเป็นเกาะของคนเปลือยอยู่ในเส้นทางเดินเรือสายสำคัญฝรั่งจำเป็นจะต้องมีชื่อเพื่อบันทึกในปูมเรือสมัยโบราณอันธมันนะต่อมาได้เพี้ยนเป็นอันดามันนี่มอดหมุนสีเจ๋งนี่คือผมเปิดไปหน้าไหนมันก็จะเจออะไรเจอคุณค่าที่แอบแฝงอยู่คือเจอเหมือนอะไรที่อ่านแล้วต้องคิดแล้วก็ต้องแน่ใจว่าที่คุณคิดถูกหรือเปล่าวะเออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นกลับมาที่ดูญี่ปุ่นกันต่อนะฮะปล่อยให้เช่นปะการังบางก้อนถูกเหยียบฟองน้ำบางอันแตกหักปลาการ์ตูนถูกแกล้งถูกจับมาเล่นมีน้อยคนบนเกาะสุรินทร์ที่ทำเช่นนั้นแต่น้อยไม่หมายความว่าไม่มีคือเขาเลือกของเขาเองนะนี่ผมไม่ได้เลือกข้อความผมดีกว่านั้นนะผมก็เข้าใจไม่เข้าใจว่าบางไอ้ตอนนี้มันซึ้งๆทำไมไม่เลือกทำไมมาเลือกตอนไม่ซึ้งมึนๆอย่างนั้นประมาณพอแล้วไปดูญี่ปุ่นชอบไหมกันเดี๋ยวญี่ปุ่นให้จบปลาไทยอ่ะจบปลาไทยดูไปได้นี่ต่อปลาไทยตอนนนกินหมดต่อนี่นั่งตัวใหญ่โต๊ะนี้นี่นั่งกี่คนเนี่ยก็ครอบครัวผมเนี่ยสี่คนกับข้าวเต็มโต๊ะเฮ้ยคุณผู้ชมไปเที่ยวกับทอนนะคุณผู้ชมที่เที่ยวกับทอนนี่มันเหมือนปกติเหรอคนอื่นเขากินราเมงถ่ายรูปพูด5นาทีกินข้าวเนื้อข้าวเนื้อพูด7นาทีกินเนื้อปิ้งพูด10นาทีพูดนาทีเดียวพูดไม่ถึงเนื้อ20วิกินมาเนี่ยนับจานเหรอต้องอย่างนี้รายการระดับนี้มันต้องกินอย่างนี้ไม่ต้องมานั่งบรรยายทีละจานให้ดูเท่านั้นว่าเรากินแค่ไหนรายละเอียดอยู่ในหนังสือแต่จริงๆกินหมดฮะมีอะไรน่ะนี่อยากดูจานมีบอสุกี้ว่าจะบอยขยายภาพหน่อยได้ไหมโอ้น่าวะไม่ได้เทคโนโลยีเราไม่ถึงเหรอไม่ถึงนี่ไงมีประดิษฐ์มีประดิบนี่มันแง่อยู่แล้วประดิบมันตรงกลางกินไปหมดแล้วเหลือแต่ก้างแล้วก็มีเห็นมันเคลื่อนที่ได้ด้วยช้าๆมีหม้อข้าวส่วนตัวที่มีฝาไม้ปิดอยู่อ่ะแล้วก็มีไอ้ฉันเรียกอะไรวะโอ้โทษทีตอนนี้ผมมึนเตาเนี่ยมันมีชื่อของมันนาเบมใช่นะประมาณนั้นเอาไว้ต้มลวกไอ้ที่บุฟเฟ่ผมเนี่ยนะมันมีให้ทำเลยพี่เล็กมันมีเตาให้เลยแล้วก็มีแอลกอฮอล์ให้แล้วก็มีไอ้ถังนี่ให้แล้วก็มีให้ตักเลยอร่อยมากแล้วแอลกอฮอล์ญี่ปุ่นเนี่ยต้องต้มจุดหมดอันเมื่อไหร่เนี่ยจะสุกแล้วก็เปิดฝากินได้เลยแล้วคราวนี้ก็มีปลามีอะไรต่างๆเพียบไม่มีฮะลงรายการเสียเกียรติให้เห็นว่ารายการของเราเนี่ยลงทุนในการทำอันนี้ในโรงแรมกินที่ร้านกินอยู่อย่างหรูไม่มีแบบเห็นเพราะใส่ชุดยูกะตะมานั่งกินข้าวยูกะตะกลับบ้านกลับบ้านด้วย ไม่กลับนะครับกลับเสียตังค์ต่อนี่ชาไว้ดูจบแล้วน้าผมเห็นบอยเขาขึ้นโพสเฟซบุ๊กอยู่ฮะมีผักดองไม่มีใครกดไลค์หรอกเดี๋ยวผมจะแชร์ไปที่อาจารย์นะไม่ต้องแชร์ผมไม่ได้ผมล็อกของผมไว้ไม่มีใครแชร์เข้าหน้าเฟซผมได้งั้นมีติดอยู่ 1,300 กว่าคนเดี๋ยวผมจะแท็กอาจารย์ไปแท็กเคิร์กอะไรก็ไม่มีประโยชน์ผมไม่เคยกดในลูกโลกดูส่วนใหญ่เป็นผักดองอาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผักดองก็ดีนะดองมีไข่หวานเฮ้ยไข่หวานอร่อยโอซาก้าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะไปอยากรู้อะไรล่ะถามมันรู้หมดไม่รู้ทุกอย่างของฝากอืม
ของกินก็บอกหมดแล้วนี่มีโอโคโนมิยากิมีทาโกยากิมีปูทาระบะซูปูทาระบะไม่ใช่ไปไม่ใช่พื้นเมืองโอซาก้าต้องไปกินซูชิหมุนซูชิหมุนนี่ก็เริ่มต้นที่โอซาก้าอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดมีชิโกกุอย่างเงี้ยนี่ผมนั่งกินอยู่ชิโกกุต้องกินมันกินเส้นนะเส้นก็จะดีแล้วก็อาหารพวกผักจะดีแต่อาหารปลามันดีอยู่แล้วเพราะเกาะมันเป็นเกาะปลามันขึ้นกลับไปโกเด็กไม่ใช่มะนาวมะนาวมะนาวเฉยๆมะนาวลูกใหญ่ๆสีเขียวแล้วก็ฝานมะนาวหรือเลมอนเออเลมอนมะนาวมะนาวเลยที่เกาะชิโกกุเมืองชื่อทาทาเดสกันจำชื่อไม่ได้โซบะมะนาวเป็นโซบะโซบะร้อนเป็นเส้นร้อนใช่โซบะร้อนแล้วก็มีมะนาวมะนาวเลยฝันแล้วก็วางไว้ถ้าเกิดจะซื้อมะนาวเพิ่ม2แวด100เยนมะนาวแพงมากนะผมก็แต่มะนาวญี่ปุ่นเนี่ยรสชาติเหมือนมะนาวแต่สิ่งที่เยี่ยมที่สุดคือกลิ่นหอมมากมะนาวถ้าโกรธทับเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนกันนะแต่หอมใช้กลิ่นกับผิวส้มถ้าเกิดไปเมืองแรกที่ผมไม่แช่น้ำแร่เนี่ยส้มไอ้ย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่วาคายาม่าขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงชิคาซึระเนี่ยส้มหมดตรงนั้นเขาจะเด่นเรื่องส้มเพราะฉะนั้นเค้กเครื่องเป็นส้มหมดเป็นสปองเค้กจะส้มแต่พอข้ามไปที่โกกุนี่เป็นมะนาวกับมันนะฮะก็จะเด่นเขาคือเขาเด่นคนละอย่างและชัดเจนมากเลยคิตตี้คิตตี้มะนาวคิตตี้ส้มแช่แยกกันชัดเจนทุกอย่างชัดเจนหมดนะฮะจบจบแล้วเหรอจะไปไหนกันต่อแล้วมีโตเกียวจะไปเที่ยวโตเกียวกันน่าดูโตเกียวก่อนนะผมกำลังจะไปเร็วๆนี้ฮะก็นี่ไงดูซะสิโตเกียวเลยป้าโตเกียวมาอ้าวป้าคนนี้ใหม่กันไม่มีโตเกียวไม่มีโตเกียวลืมจำแล้วไหนบอกเขียนไม่ได้ร้านบอกให้ไปเอาแผ่นโตเกียวมาทำด้วยไงเนาะโอเคไม่มีโตเกียวก็ไม่เป็นไรเพราะงั้นก็เราก็ใช้ไม้สุดท้ายไม้ถ่ายก้นหีบเล็กลุยกิน yes ว่าตามตรงเราไม่ได้เจอพี่เล็กมาประมาณเดือนนะเกือบเดือนนะ2อาทิตย์2อาทิตย์ที่ไหนไปนู่นเอ้ยเป็นเดือนเราแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อให้เราสนับสนุน ASTV News 1ด้วยนะครับ News 1เรามีชื่อร้านโคโค่โคโค่เจ้าพยากาแฟด้านหน้าโคโค่อยู่ข้างหน้าเลยนะเดินเข้ามาง่ายมากเลยไม่ต้องเข้ามาข้างในก็ได้เดินเข้าได้จากประตูรั้วตรงที่ติดกับสวนสันติชัยปราการใช่อันนี้ก็ฟุบขึ้นมาได้เลยซึ่งมีอาหารหลายอย่างที่อร่อยกินมาแล้วอาหารที่กาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงอร่อยจริงๆผมปกติคุณผู้ชมก็คงจะทราบดีว่าผมเป็นปากคนปากกระจายตรงกันจนรายการนี้ก็ล่อแร่มาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังอยู่ได้นะเพราะงั้นถ้าเกิดผมบอกอร่อยนี่แปลว่าอร่อยจริงผมไม่เชียร์กาแฟใช่ได้ยอดราคาสมเหตุสมผลชาเย็นใช่ได้อาหารเราคุยกันถึงเรื่องกะหรี่ปั๊บก่อนกะหรี่ปั๊บที่ทอดน้ำมันมะพร้าวเป็นไงถ้าเกิดพูดถึงรสชาติเนี่ยนะผมเชื่อว่าเป็นกะหรี่ปั๊บที่อร่อยที่สุดครั้งหนึ่งที่ผมเคยกินนี่อันนี้ไม่ได้ชมคือปกติผมกินกะหรี่ปั๊บลูกใหญ่ๆใช่แป้งมันจะหนาผมกินไม่ได้แล้วตรงกลิ่นเนี่ยมันจะแข็งอันนี้มันเด็ดอันนี้แป้งเขาจะบางนะแล้วจับจีบบางๆใช่ก็เข้มข้นหอมใส่ผงกะหรี่ใส่อะไรยังหอมน้ำมันมะพร้าวด้วยใช่เวลาทอดพูดจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ได้ต้องมาชิมเลยครับจะสนับสนุน ASTV หรือยังไงก็ตามเนี่ยมันอร่อยราคามันก็เลยอร่อยไปด้วยจะแพงนิดคุณผู้ชมไม่สนใจในเรื่องราคานะแล้วพูดเรื่องว่าเอาอร่อยนะอร่อยจริงราคาไม่เกี่ยงอยู่แล้วไม่เกี่ยงอยู่แล้วเลยซัดเลยชิ้นละ10บาท11บาท21สลึงใช่เหรอค่าตัว45บาท4ตัวเออ4ตัว4ใหญ่ไหมก็ประมาณ2นิ้ว2นิ้วเฮ้แต่อร่อยจริงแต่เข้มข้นอันนี้ยอมรับผมกินกะหรี่ปั๊บมาเยอะเยอะนักแล้วอีกอันนึงที่วันนี้เล็กลุยกินจะโชว์หรือจะทำกะหรี่ปั๊บคำบอกไปแล้วอาจารย์เคยบอกแล้วอีกอันนึงที่สนับสนุนก็คือไข่พะโล้ไข่พะโล้สูตรคุณสนธิของผมสูตรคนละอย่างกันไม่เป็นไรเราคุยเดี๋ยวพี่เล็กลุยกินทำไข่พะโล้เดี๋ยวว่องไวให้ฟังแต่สูตรคุณสนธินี่
ยังไม่ได้กินแต่ดูแล้วมันน่ากินมากดังนั้นให้เป็นความลับของสูตรของคุณสนธิต่อไปใช่ก็ลองสนับสนุนกันได้สองใบร้อยหนึ่งมีขายอยู่ในร้านเหรอมีอยู่ซื้อมาแล้วอ๋อเหรอซื้อมาแล้วจะหาว่าจันทร์ไม่สนับสนุนโอ้อะพี่เล็กซื้อเลยวันนี้ทำไงกินก็อาจารย์ว่าจะทำไข่พะโล้ก็จะบอกเรื่องไข่พะโล้แต่ว่าผมยอมรับว่าผมลืมไอ้เรื่องการใช้ผงพะโล้เนี่ยไปบ้านรูปไงมันจะไม่หอมไงที่บ้านผมเนี่ยต้องมาทำเองใช้หอมใช้กระเทียมตำเอาพริกไทยก่อนพริกไทยใส่ไปก่อนพริกไทยเม็ดคั่วก่อนนะพริกไทยเนี่ยต้องคั่วให้หอมแล้วก็มาตำทำเสียงเงียบๆมันเป็นสูตรในความลับเลยเหลือช่างภาพมันจะทำขายกันบ้างเอ้าแล้วก็เอากระเทียมเอาหอมมาตำนะครับแล้วก็ใส่พวกเครื่องพะโล้เนี่ยมันจะมีเปลือกไม่หอมมีป้อยกั๊กพวกเนี้ยแล้วก็ตำเข้าไปมันดำไหมเอาใส่ซีอิ๊วจานอ๋อซีอิ๊วแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลาเราผัดเครื่องของผมเนี่ยจะมาผัดก่อนผัดให้หอมพี่เล็กผมรู้ผมตอนนี้ผมจะเปิดร้านอ่ะผมได้ที่ของหน้าคณะมาแล้วว่าจะวางขายทำขายได้ป่ะเอามาส่งได้ขายพะโล้ใช่ไหมได้เงี้ยวเงี้ยวอย่างเงี้ยทุกทีอะไรที่อร่อยอร่อยอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนนี้อร่อยเพราะว่ามันจะต้องมาคั่วไอ้มาผัดให้หอมก็ใส่น้ำมันหน่อยนึงนะอุ้ยพะโล้ผัดให้หอมแล้วก็เอานี่แหละสิ่งที่เราจะทำตั้งตัวกันนะตอนนี้นะแล้วก็เอาตั้งตัวละครับผมไม่เหมาที่มาแล้วไงที่ที่ไหนที่ภาควิชาที่คณะผมไปลองคณะบดีผมเมื่อเมาได้จะทำอะไรก็เนี่ยทำซุ้มแล้วก็ขายอาหารแบบตามสั่งแบบง่ายๆคือทำไมไม่สอนหนังสือผมขายทำสี่โมงครึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ขายเองผมไม่แค่เป็นตัวแมเนจอยู่เบื้องหลังสอนไปใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่นิสิตถ้านิสิตไม่กินไม่เราขายพ่อแม่สาธิตนิสิตไม่มีไปกินไข่พะโล้สูตรลุงเล็กหรอกถ้าพ่อแม่กินเราก็จะจำหน้าพ่อแม่เอาไว้ไม่พ่อแม่ต้องกินอยู่แล้วเพราะงั้นพ่อแม่ไม่มีที่จอดรถโอ้มันมีต่อเนื่องทำอะไรฟรีไม่เสียเงินคือใช่ถึงจะเสียตังค์ก็ไม่ให้จอดปกติต้องกินมันต้องมีลิมิตอย่างน้อยกิน300 500อ๋อมีอยู่แล้วไอ้ลิมิตเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วก็คือ2ใบ2นาทีมันจะกินอะไรกันไม่รู้นั่นเป็นเรื่องของพ่อแม่เด็กสาธิตไม่ได้เกี่ยวกับผมอากาศมันต่อถึงไหนแล้วถึงผัดเครื่องเครื่องพะโล้ที่ผมปรุงไว้แล้วนะที่มีบอกว่ามีหอมมีกระเทียมมีสูตรรับไม่รับทีเดียวจำแต่ว่าส่วนใหญ่พะโล้ที่เขาขายเนี่ยเขาต้มแล้วเอาผงพะโล้เนี่ยมาละลายเลยมันจะไม่หอมมันไม่เข้าเนื้ออย่างนั้นมันต้องมาผัดก่อนแล้วก็เอาทิ้งไว้หลายวันมันก็เข้าเองไหมฮะมันจะมันไม่คือต้มไข่เหลือไข่มันจะไม่ fresh อันนี้มันจะเข้มข้นไงพอเราผมไปกินตำสุนันท์ค้าเข่าที่มันดำๆนี่มันก็เข้าไปในเนื้อคือไข่ไม่ออกหลายวันเข้าไปเรื่อยๆใช่มันดูเหนียวเหนียวยังไงมันเหนียวเหนียวเพราะมันเข้าไปเรื่อยใช่แล้วก็ถ้าเราใช้หมู3ชั้นก็เอาลงมาผัดกับเครื่องเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บเอาน้ำตาลปี๊บเนี่ยมาละลายกับเครื่องผัดให้หอมนะครับต้มน้ำไข่นี่เราต้มไว้เลยต้มแกะไว้รอพอต้มน้ำเดือดก็เอาเครื่องที่เราผัดจนหอมเนี่ยลงไปละลายแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ปรุงด้วยซีอิ๊วปรุงน้ำตาลนิดนึงให้มันรสชาติแล้วที่มันเป็นสีใส่ซีอิ๊วมันจะขึ้นมานานแค่ไหนอ่ะก็สองชั่วโมงได้ต้มไปเรื่อยๆจนน้ำมันง่วนหน่อยนะไม่ให้มันต้องอะไรไปด้วยป่ะก็คนหน่อยครับต้องคอยคนหน่อยอันนี้ก็เมื่อยยากฮะต้องยืนทั้งสองชั่วโมงคนไปด้วยไม่ต้องก็เปิดไฟอ่อนๆไงพอมันเดือดแล้วก็เบาไฟแล้วก็ให้มันแบบอุ่นไปเรื่อยๆให้มันเดือดปุ๊บๆน้ำมันจะหมุนอืมอ๋อหมุนเหมือนที่โอซาก้านั่นแหละใช่ใช่แต่ถ้าจะให้อร่อยเนี่ยน้ำนั่นแบบคนเป็นน้ำซุปน้ำต้มกระดูกโครงไก่หรืออะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมอ่ะฟังแล้วอยากกินแล้วจะรสชาติหอมหน่อยหากินได้ที่ซุ้มอาจารย์ถอดแล้วผมทำให้อาจารย์แล้วอาจารย์จะภาควิชาเลยก็เนี่ยไปวางขายเลยในคณะเลยตอนนี้ผมไปร้องคณะบดีผมทำได้หมดเราตอนนี้เราซื้อเรือเป็ดเขามีแต่ซื้อเรือดำน้ำผมซื้อเรือเป็ดไม่เรือโหมเรือถีบจักรยานนาวาซื้อเพิ่งซื้อไปซื้อไปกี่ลำผมซื้อไปสองลำลำเท่าไหร่ต้องหมื่นมั้งจำไม่ได้นะหมายถึงว่าลำที่เขาขายจริงๆเนี่ยสองสามพันผมไม่ลองคณะบดีฝ่ายหาทุนก็เลย2,000แต่ซื้อ20,000อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ผมซื้อเองเราไม่ใช่เงินหลวงเออแง่เพราะผมไม่เคยใช้เงินหลวงเกิดมาไม่เคยใช้แล้วซื้อแล้วไงต่อ
ก็ตอนจริงก็เป็นบ่อแบบบ่อปลาไงบ่อปลาไม่เคยทำอะไรได้เลยก็เลยซื้อเป็ดเรือเป็ดมาคือถีบใช่หาเงินใช่อ่ะแล้วจะซื้อมันทำไมแล้วเงินเข้าอะไรฮะไม่ก็แบ่งสัตว์เขาเรียกแบ่งปันผลประโยชน์ไงเหมือน energy ค่าเช่าถีบชั่วโมงละกี่บาทก็เดี๋ยวผมก็ไปแบ่งอ่ะอ๋อรู้ว่าชั่วโมงละ100ก็80จาก20 80ให้คณะก็80ให้ผมซิเว้ยเหลือผมจะให้คณะเจ๊งสิพี่ก็นึกว่าตั้งใจทำเพื่อส่วนรวมก็ได้วินวินไงวินเยอะหน่อยคณะวินน้อยหน่อยก็เขาไม่ได้ลงทุนอะไรเรือผมซื้อมาบ่อมันเขาไงมันพี่เขาก็มันมีบ่ออยู่แล้วถ้าเกิดมันไม่มีเรือมันจะเกิดเงินไหมอ้าวก็จะมีเรือไม่มีบ่อมันจะมีเงินไหมล่ะก็ไอ้นั่นมันเรื่องของผมเพราะผมยังไม่จำเป็นต้องมีเรือแต่เขามีบ่ออยู่แล้วเพราะงั้นเราก็จะมีกิจกรรมพวกนี้เกิดขึ้นพัฒนาให้มีมูลค่าขึ้นที่พูดไปนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยหน้าประมงมาคณะประมงเขียนเลยเข้าไปในมหาวิทยาลัยจะเป็นที่แห่งแรกที่มีเรือเป็ดในมหาวิทยาลัยใจกลางกรุงเทพถ้าเช่าเรือเป็ดถีบค่าชูชีพต้องเช่าอีกไหมชูชีพก็ไม่มีฮะเรือเป็ดนะป้าหาแล้วมีชูชีพมันไม่ล่มหรอกอ้าวมันก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนแล้วมันมีห่วงมีห่วงเปียกจริงๆเดี๋ยวไม่เชื่อดูจริงๆวันนี้ออกไปแล้วเพราะผมเช่ามารับปริญญาเกษตรเดี๋ยวคราวหน้าถ่ายรูปให้ดูหน่อยนะเนี่ยรับปริญญาเกษตรนี่ไงแล้วเดซี่จะใส่ชุดคุยแล้วก็ถีบบนเรือเป็ดแล้วก็จะมีอาจารย์ยืนถือเงินไปฟ่อนๆยืนไม่ผมไม่ยืนเองท่าเรือไม่ได้ต้องทอนทำอะไรต้องแอบๆว่าไปยืนแอบอยู่แล้วให้เด็กคอยนับเงินเหนือนใช่ไหมให้เด็กจัดการเออดีเว้ยเป็นอะไรนะตำแหน่งอะไรนะลองอะไรนะคณบดีฝ่ายหาทุนโอเคตำแหน่งนิมบัตใครผ่านไปมหาวิทยาลัยเกษตรลองแวะไปดูได้นะที่คณะประมงไปขี่เรือเป็ดทั้งอาหารการกินการท่องเที่ยวพักผ่อนนี่หน่อยทำไหมนะสะพานสลิงไม่ใช่เล่นสกีโอ้โหเอาได้งั้นเลยบ่อนั่นเลยใช่ไหมบ่อผมยาวโอ้ยใช่สิบไร่ยาวมือหือมาเลยผมจะพยายามโปรโมทให้เป็นอ่างแก้วโอเคนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทองประจำวันนี้ครับใครที่สนใจอยากจะดูหนังสือของอาจารย์ทอนนะฮะก็ลองติดต่อไปได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ครับ0827828353แล้วก็0827828356สองเล่มที่วางอยู่ตรงนี้ก็เป็นพระเอกของช่วงนี้นะฮะว่าในเรื่องของการเดินทางไปญี่ปุ่นพาหวานใจไปโตเกียวแล้วก็เจแปนทูซีซั่นแล้วก็เป็นน้องใหม่ที่มาแรงอีกเล่มหนึ่งนี่ฮะใต้ทะเลมีความรักนะใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้วางแผงแล้วตามร้านหนังสือหรือถ้าจะสั่งซื้อก็เบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้นะฮะราคาพิเศษนะฮะการสั่งซื้อผ่านทางรายการเนี่ยลดให้เป็นพิเศษด้วยแถมที่สำคัญคือจัดส่งให้ถึงบ้านนะฮะเล่มนี้เนี่ยจากราคาเต็ม380ลดเหลือ320บาทโทรศัพท์ไปสอบถามดูนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ดูรายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์วันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมทีมงานทุกคนน้องบอยโปรดิวเซอร์และช่างภาพที่รอดชีวิตอยู่นะตอนนี้ชุสุนะฮะลากันไปก่อนจบรายการนี้ติดตามสารพยากรณ์กันต่อยังมีอยู่เอ้ยเหนียวเงี้ยนี่ว่าธรรมดาเอ้ยเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ